พรุ่งนี้คุณแม่จะผ่าแล้วใช่ไหมคะใช่คุณแม่มีวาดภาพในใจไหมคะว่าเอ้ยฉันจะเด็กลงสักกี่ปีดี10ปี20ลงไปสัก10ก็พอแล้วค่ะเยอะไปไม่ดีเพื่อนเขาไม่เอาครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาที่เกาหลีมาที่โรงพยาบาลนานะนะคะสิ่งที่จะทำก็คือมีตาบนตาร่างนะคะแล้วก็ดึงหน้าดึงคอเก็บเนียงนะคะแล้วก็ปีกจมูกแล้วก็มีฉีดไขมันหน้าเด็กก็แก้แผลเป็นที่ตรงนี้ซึ่งแผลเป็นอันนี้เกิดจากการที่มีการดึงหน้าที่ประเทศไทยเมื่อประมาณสัก20ปีมาแล้วค่ะแล้วก็มีเคยมาดึงหน้าที่เกาหลีเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะก็ยังดีอยู่ค่ะอ๋อเพราะอยากจะย้อนวัยอะค่ะเพราะว่าอายุเกือบ70แล้วใบหน้าก็มีการหย่อนคล้อยนะคะก็อยากจะทำให้ดูหน้าเด็กลงค่ะแล้วก็ศัลยกรรมตอนนี้ก็ทันสมัยมากไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ค่ะอ๋อก็ 2-3 ปีแล้วค่ะเพราะว่าแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือคุณหมอที่โรงพยาบาลนานะเห็นคนไข้ที่โรงพยาบาลนานะนะคะทำไปแล้วก็ออกมาส่วนใหญ่สวยทุกคนเลยค่ะก็รู้สึกมั่นใจเพราะว่าเห็นลูกสาวกับลูกเขยก็มาทำที่นี่แล้วผลงานออกมาก็สวยงามมากก็เลยใจก็เลยกล้ามาทำค่ะพรุ่งนี้คุณแม่จะผ่าแล้วใช่ไหมคะใช่คุณแม่มีวาดภาพในใจไหมคะว่าเอ้ยฉันจะเด็กลงสักกี่ปีดี10ปี20ลงไปสัก10ก็พอแล้วค่ะเยอะไปไม่ดีเพื่อนเขาไม่เอาครับตอนนี้คุณแม่ดูเด็กมากนะคะเขาบอกว่าแม่ดูเด็กมากแค่นี้ก็เด็กกว่าเพื่อนคนอื่นเขาแล้วค่ะโถ่แต่อันนี้ผู้เล่นนะเขาบอกว่าเนี่ยถึงไปทำงานงวดรอบนี้นะไม่รับเข้ากลุ่มแล้วเพราะว่าเด็กกว่าพวกเราถ้าเด็กเกิดมามันก็ดูตลกนะเธอให้สมกับวัยอายุ70มันคือนั่นไม่ใช่เขาจะตามมาทำอ๋อสนับสนุนเลยค่ะคุณพ่อบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วทำแล้วรอบนี้ก็คือสวยไปแล้วพอแบบสวยได้อีกนานพอคุณหมอแล้วรู้สึกว่ามั่นใจมากคุณหมอน่ารักมากใจดีค่ะทำได้คุณแม่ก็มั่นใจคุณหมอมากอยู่แล้วทีนี้พอมาคุยแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจยิ่งขึ้นนะคะชีวิตได้ค่ะไปได้แล้วค่ะหัวเราะเดี๋ยวเจอกันในผ่าตัดนะคะแล้วก็ติดตามผลงานด้วยวันนี้มาที่โรงพยาบาลนานะนะคะมาทำศัลยกรรมย้อนวัยอีกสักครู่ก็จะเตรียมตัวไปผ่าตัดค่ะก็เดินค่ะเดินรถบวมนะคะแล้วก็มาฉายแสงมาอบแสงที่โรงพยาบาลทุกวันค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปเจอคุณหมอจุนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีค่ะ수차다 씨는 동안 수술 위주로 이제 진행하실 계획인데요. 쌍꺼풀 같은 경우는 나이가 드시고 노화가 진행되다 보니 쌍꺼풀이 좀 늘어지고 처지고 그리고 또 비대칭도 있고 이제 그런 부분들을 처짐을 해결하고 비대칭도 이제 교정하는 방향으로 이제 수술을 할 거고요. 눈밑 같은 경우는 이전에 수술 한번 하셨는데 수술 자체는 괜찮게 됐는데 또 이제 시간이 지나다 보니까 늘어짐이 있어서 늘어진 부분을 좀 올려주고 이제 처진 피부도 좀 잘라줄 계획입니다. 이제 리프팅을 하셨는데 시간이 지나면서 이제 처짐이 있어서 이제 이전 절개했던 부위 따라서 다시 절개해서 중앙면부와 하관면부 목까지 이제 좀 당겨줄 계획이고요. 옆에서 봤을 때 이제 근육 늘어짐이 있어서 턱 밑 절개를 해서 근육을 묶어줘서 턱 라인도 조금 더 젊은 느낌으로 바꿔줄 계획입니다. 그리고 이제 콧볼도 이제 넓으셔서 간단하게 콧볼 축소까지 진행하고 그리고 전체적으로 이제 얼굴 꺼진 부분은 지방 이식을 통해서 젊어지는 방향으로 수술을 할 예정입니다. หวังว่ามันคงออกมาสวยแล้วก็คงจะดีใจแหละหน้าเด็กลงแต่เด็กกว่าอายุก็คงจะถ้าเด็กกว่าเยอะก็จะแปลกไหมค่ะอีกสักครู่จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันหลังผ่าตัดสวัสดีค่ะวันนี้วันที่6แล้วนะคะก็มาตัดใหม่ที่โรงพยาบาลค่ะช่วยหน่อยได้ไหมคะว่ามันตัดตรงไหนคะอ๋อตัดที่ตาที่ตาบนตาล่างแล้วก็ข้างหูนี่นะคะสองข้างนี้หลังจากผ่าตัดมาถึงวันนี้ก็สิ่งที่อึดอัดก็คือช่วงเวลานอนเราต้องนอนที่สูงขึ้นค่ะตื่นขึ้นมาหลังจากผ่าตัดนะคะก็ไม่เมายาอะไรนะคะแล้วก็ไม่เจ็บอะไรอะค่ะ
ั้งแต่หิวข้าวก็รู้สึกดูผลงานแล้วก็พอใจอะค่ะแล้วก็คงจะหาเรื่องมาทำเพิ่มความสวยอีกสักครู่ก็จะไปอบแสงแล้วก็ทำทรีทเมนต์นะคะเจอกันรอบหน้านะคะ